ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้คนล้นห้างแทบแตกคิวยาวเหยียดประชาชน10ล้านคนลงทะเบียนโครงการชิมช็อปใช้เป็นที่เรียบร้อยโดยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน14วันตามที่กำหนดไว้ซึ่งหากไม่ดำเนินการภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS ผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีโดยพบว่าบรรยากาศในช่วงวันหยุดประชาชนจำนวนมากได้ออกไปใช้สิทธิ์โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าพบว่ามีการต่อแถวเข้ารับบริการจำนวนมากจนห้างแทบแตกเลยทีเดียวทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ระบุว่ามาตรการชิมช็อปใช้เฟส2จะเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้10ล้านคนรวมถึงเปิดให้ร้านค้าขนาดเล็กของธนาคารออมสินและธ.ก.ส.ที่มีมากกว่า 100,000 ร้านเข้าร่วมด้วยซึ่งมาตรการชิมช็อปใช้เฟส2จะส่งต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากกว่าระยะแรกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook จส.100เว็บไซต์ข่าวสดคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ